อ๋อเหรอเราไม่ได้พูดถึงนักเตะคนนี้กันเลยมาพูดถึงกันหน่อยสำหรับคริสเตียนพูลิซิชนะครับคือมีรายงานล่าสุดบอกว่าคริสเตียนพูลิซิชเนี่ยพร้อมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงนะครับเพื่อที่จะย้ายหนีสิงบลูเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยด่วนเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลันติครับบอกว่าคริสเตียนพูลิซิชเนี่ยต้องการย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยด่วนเลยโดยเขาเนี่ยพร้อมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงอีกด้วยนะครับเราต้องบอกว่าพูลิซิชครับต้องดิ้นรนสร้างอิมแพคกับเชลซีนับตั้งแต่ย้ายมาจากเสือเหลืองบรูซเซียดอร์ทมุนด์ในปี2019และตอนนี้เขายินดีที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงครับเพื่อย้ายออกจากเชลซีโดยที่เชลซีเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอประมาณ20ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของเขาเราต้องบอกว่าแนวรุกวัย20ปีอย่างพูลิซิชครับได้รับโอกาสลงสนาม30เกมให้กับเชลซีรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้แต่รวมกันเพียงแค่1012นาทีทำไป1ประตูแล้วก็1แอสซิสต์เท่านั้นนะครับคือมาลายูเวนตุสครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ของพูลิซิชนะครับซึ่งสัญญาของเขากับเชลซีจะหมดแล้วในปี2024นะต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้หลายคนคิดว่าอาจจะมาเป็นตัวแทนของเอเดนอาซาร์ก็ได้ครับร่างทองนะครับแต่ไม่เป็นแบบนั้นเลยสำหรับคริสเตียนพูลิซิชครับสารต่อเบอร์10ยังไงนะโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของพูลิซิชก็คอมเมนต์กันได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลย